สวัสดีครับผมเกษตรกรวัชรพลไส้ทองนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เรื่องความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวกนะครับโดยความเชื่อผิดๆอย่างแรกที่นิยมเจอกันบ่อยเลยก็คือการใช้ยาสีฟันนะครับยาสีฟันเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยทำให้แผลเย็นขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเมนทอลทำให้รู้สึกเย็นขึ้นแต่แผลไม่ได้เย็นขึ้นตามนะครับและทำให้เกิดอาการติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับอย่างที่สองก็คือน้ำปลาเนี่ยไม่ทำให้แผลหายไวขึ้นนะและทำให้แผลติดเชื้อได้ง่ายขึ้นด้วยแนะนำหลีกเลี่ยงนะครับและอย่างที่สามคือน้ำแข็งเนี่ยอาจจะทำให้หายปวดได้แต่ถ้าน้ำแข็งไม่สะอาดอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็ในกรณีที่น้ำแข็งเนี่ยเย็นเกินไปอาจจะทำให้แผลที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นลึกขึ้นก็ได้นะครับส่วนวิธีที่ถูกต้องแนะนำเลยก็คือใช้น้ำสะอาดนะครับอุณหภูมิปกติล้างบริเวณที่โดนประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับพอดีขึ้นแล้วก็แนะนำให้เอาผ้าก๊อซพันนะครับบริเวณที่โดนนะแล้วก็ประเมินอาการในกรณีที่อาการไม่เป็นไรไม่มีอาการอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดในกรณีที่มีรู้สึกว่าปวดแสบแดงร้อนหรือมีตุ่มน้ำใสขึ้นหรือเป็นแผลแนะนำให้พบแพทย์หรือมาปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาได้เลยนะครับยังไงก็อันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ